จูนจะมาสาธิตให้ทุกคนดูกันนะคะว่าการเดินทางด้วยเจ้าวีลแชร์บนทางเท้าในเมืองที่ขึ้นชื่ออย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างพบกับจูนและ The Visual by Thai PBS กันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ค่ะจูนได้รับภารกิจมาจากทีมงาน The Visual นะคะให้มาสำรวจการเดินทางในกรุงเทพมหานครบ้านของเรานี่เองนะคะแต่การเดินทางของจูนในวันนี้นะคะจะพิเศษขึ้นอีกนิดนึงค่ะอาจจะไม่คุ้นเคยชินกับใครหลายคนนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะจูนจะมาเดินทางที่เจ้าซิดนีย์ครั้งนี้นะคะจูนเลือกใช้เส้นทางที่ไม่ได้ไกลมากนักนะคะเพื่อให้เทียบเท่ากับการเดินทางโดยปกติที่เราทุกคนเนี่ยจะสามารถเดินได้โดยที่ไม่ใช้ยานพาหนะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจูนอยู่ที่ปากทางลาดพร้าวซอย7นะคะบนทางเท้านี้นะคะที่เป็นระยะทางกว่า650เมตรนะคะเพื่อที่จะไปขึ้น MRT สถานีพหลโยธินค่ะเดินให้ยึดตาม Google Map แล้วนะคะการเดินปกติจะอยู่ที่ประมาณ8นาทีด้วยกันค่ะถ้าจูนเดินทางบนทางเท้านี้โดยใช้เจ้าวีลแชร์คู่ใจตัวนี้เนี่ยจูนจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีแล้วก็จะเจออะไรกันบ้างแต่ถ้าอยากรู้ตามจูนมาพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่จุดเริ่มต้นแรกนะคะปากทางลาดพร้าวซอย7กับทางลงแรกของจูนโอ้ตรงนี้นะคะมีเบลบล็อกด้วยอึ๊บต้องใช้พลังอย่างมากเลยทีมงานเบื้องหลังบอกจูนไหวไหมนี่ค่ะตรงนี้ต้องค่อยๆปล่อยตัวลงมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ก็ลงได้นะคะแต่ว่าลำบากมากเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูทางขึ้นตรงนี้กันบ้างนะคะโอ้มันต้องใช้พลังมากเลยค่ะโอ้ตรงนี้ต้องใช้ความชำนาญอย่างสูงมากเลยนอกจากจะต้องบังคับทิศทางของรถวีลแชร์ของเราแล้วนะคะยังจะต้องใช้แรงพลังกายพลังใจที่แข็งแกร่งมากได้ยินแล้วใช่ไหมคะเสียงล้อที่มันกระทบกับพื้นค่ะแล้วก็ฝาท่อผ่านไปยากมากค่ะแล้วตอนนี้นะคะมันจะเป็นทางลงที่อยู่ตรงหน้าปากทางนะคะซึ่งดูสิคะพื้นขรุขระขนาดนี้จูนคงผ่านไปไม่ไหววีลแชร์ก็คงผ่านไปไม่ไหวเหมือนกันนะคะต้องขออนุญาตทีมงานเปลี่ยนเป็นเข็นดีกว่าเดี๋ยวลองดูนะคะว่าถ้าเข็นแบบนี้จะไปได้หรือเปล่าโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะคะถ้ามีน้ำขังอยู่ในพื้นผิวตรงนี้เนี่ยน้ำมันต้องกระเด็นออกมาเละเทะขนาดไหนจูนเดินทางบนวีลแชร์มาเรื่อยๆนะคะจนเจอกับจุดนี้ค่ะทำให้ดูไม่รู้ว่าจูนจะต้องไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวาดีนะคะเพราะว่ามีสิ่งติดขวางเป็นเจ้าป้ายบอกทางตัวนี้ค่ะแต่ก็ยังถือว่าพอผ่านไปได้นะคะเพื่อความปลอดภัยจูนก็เลยคิดด้านในไว้ก่อนค่ะตอนนี้ทีมงานกระซิบบอกจูนว่าผ่านไป20นาทีแล้วค่ะแล้วก็พิกัดของเราตอนนี้อีกนิดนึงเราจะถึงยูเนียนมอลล์แล้วนะคะจูนผ่านมาได้แล้วรีบเลยค่ะตอนนี้นะคะผ่านไปแล้ว26นาทีจูนเดินทางมาถึงหน้ายูเนียนมอลล์นะคะเราก็เจอกับทางลง MRT สถานีพหลโยธินทางออกที่5นะคะแต่จูนยังมองไม่เห็นเลยค่ะว่ามีลิฟต์ที่จะลงไปใช้งานได้ตรงไหนแต่ว่ามีอีกทางออกหนึ่งนะคะทางออกฝั่งตรงข้ามก็คือทางออกที่1นะคะของ MRT พหลโยธินเหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีทางข้ามไปนะคะเพราะฉะนั้นจูนก็เลยเดาว่าเราอาจจะต้องเดินทางต่ออีกนิดนึงนะคะไปข้างหน้าทางออกข้างหน้าน่าจะมีลิฟต์ให้เราลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อไกลแค่ไหนคือใกล้ค่ะไปกันต่อค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีสิ่งกีดขวางเยอะแยะเลยทั้งเสาไฟฟ้านะคะแล้วก็ป้ายบอกทางนะแล้วก็มีตรงนี้ค่ะน้ำสะอาดดื่มได้อยู่ตรงกลางเลย
พราะฉะนั้นเราต้องใช้ความระมัดระวังในการเข็นนะอันนี้จะมีทางเลยค่ะแต่ก็ยังถือว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นผิวที่เรียบอยู่นะคะแต่แค่ว่าเราต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าเราอยู่ริมถนนแบบติดถนนเลยจริงๆค่ะนี่ค่ะเพิ่งเป็นข่าวไปตูนเจอกับตัวเลยทีนี้ถ้าเราเข็นมาโดยที่เราไม่ดูเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นอันตรายได้นะเป็นสายไฟนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเรียงทางนิดนึงก็มาถึงแล้วนะคะ MRT สถานีพหลโยธินทางออกที่4ค่ะตามภารกิจที่จุนได้รับจากทีมงาน The Visual ที่วันนี้พาจุนมาต้องถามว่าเหนื่อยหรือเปล่าจุนก็จะตอบว่าไม่ค่ะไม่น่าถาม จุนยังสีหน้าได้เหนื่อยมากๆเลยนะคะตลอดเส้นทางที่เราผ่านด้วยกันมาเราใช้เวลากันไปทั้งหมดนะคะ37นาที27วินาทีมากกว่าการเดินปกติประมาณครึ่งชั่วโมงได้เลยนะคะโอ้โหแล้วเส้นทางก็ค่อนข้างจะขรุขระมีอุปสรรคตลอดเส้นทางเลยก็ว่าได้นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็มีสาเหตุมาจากการออกแบบโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่อาจยังไม่ได้คำนึงถึงผู้ใช้งานทุกคนนะคะหรือที่เราเรียกว่า universal design อย่างแท้จริงค่ะซึ่งที่จูนเห็นมานะคะทางเท้าก็ไม่ใช่ปัญหาเดียวที่จูนเจอนะคะแต่ปัญหายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบลบ็อกที่ขาดตอนหรือป้ายบอกทางต่างๆที่ถูกสิ่งกีดขวางบดบังไปจนถึงลิฟต์ที่ขึ้นลงแต่ละสถานีรถไฟฟ้านะคะที่ไม่ได้มีไว้บริการทุกทางออกค่ะเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าการออกแบบในเมืองไทยเป็นมิตรกับทุกคนจริงๆหรือเปล่าเพื่อช่วยให้คำถามนี้มีคำตอบนะคะจูนอยากจะขอชวนเพื่อนๆมาร่วมสำรวจปัญหาที่ผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการเนี่ยยังต้องแบกรับจากการออกแบบเมืองที่ไม่ตอบโจทย์ไปกับ The Visual by Thai PBS ตอนออกแบบอย่างไรให้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะมาร่วมสำรวจด้วยการตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะดูจบแล้วเข้ามาตอบกันเยอะๆนะคะว่าสำหรับเพื่อนๆเนี่ยให้คะแนนการออกแบบเมืองในบ้านเราเท่าไหร่กันบ้างแต่สำหรับวันนี้นะคะจูนและ The Visual by Thai PBS คงต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย